ในช่วงเทศกาลจุดจีนะครับคนเราก็มักจะมีความสนุกทางปากมากเลยนะครับว่าเรามีหมูเห็ดเป็ดไก่ครบเลยแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็มีปริมาณของไขมันนะครับเกลือน้ำตาลเนี่ยค่อนข้างมากซึ่งก็อาจจะก่อให้เกิดโรคตามมาได้นะครับดังนั้นตามศาสตร์การแพทย์แผนจีน wow. เราก็เลยมีข้อแนะนำในการกินอาหารในช่วงตรุษจีนมาฝากกันนะครับข้อแรกเลยเราไม่ควรที่จะกินอาหารให้อิ่มตลอดทั้งวันเลยนะครับแล้วก็ตอนมื้อเช้าเนี่ยเราอาจจะกินได้มากหน่อยมื้อกลางวันกินให้แต่พออิ่มแล้วก็มื้อเย็นพยายามที่จะกินให้น้อยนะครับผมข้อที่2เลยก็คือในเรื่องของรสชาติอาหารนะครับเราควรที่จะทานรสชาติที่ไม่รสจัดนะครับทานอาหารที่ค่อนข้างที่จะจืดๆหน่อยนะครับเพราะว่าในสมัยโบราณเนี่ยมีคัมภีร์ขวางตี้แน่จริงเขากล่าวไว้ว่ารสอาหารเนี่ยนะครับสามารถที่จะทำลายสุขภาพร่างกายของเราได้นะครับการปรุงเนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนจากวิธีการทอดการผัดมาเป็นการนึ่งหรือว่าการต้มแทนก็ได้นะครับข้อที่3นะครับเราก็จะต้องควบคุมอาหารจำพวกเนื้อสัตว์แล้วก็ไขมันนะครับทานพวกผักผลไม้ที่หวานน้อยนะครับแล้วก็อาหารรสจืดนะครับประกอบกันด้วยหลีกเลี่ยงการดื่มสิ่งมึนเมาแอลกอฮอล์นะครับผมสิ่งเหล่านี้เนี่ยโดยเฉพาะเหล้าเนี่ยทางแผนจีนโบราณเนี่ยเขาบอกว่าเหล้าเนี่ยเป็นยานะครับแต่ว่ามันก็ต้องกินปริมาณที่เหมาะสมนะครับหากกินมากเกินไปเนี่ยก็จะทำลายระบบประสาทเลือด นะครับทำให้ความร้อนของร่างกายสูงนะครับแล้วทำให้ขาดสติสัมปชัญญะด้วยนะครับดังนั้นก็ควรที่จะทานแต่พอดีนะครับ